ต้นหอมสกุลตลาเจอชายในฝันแต่รักกันไม่ได้เมื่อถามถึงหัวใจของพิธีกรสาวคนเก่งคนนี้ก็ได้รับคำตอบแล้วว่าถ้านางเป็นนางแบบหนูใช้คำว่าแขวนเตาหยุดคิดเรื่องความรักไม่เอาแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันเติมเต็มแล้วเรากลัวว่าถ้ามีใครเข้ามาเขาจะไม่ได้รักลูกเราถ้ารักก็อยากให้รักแบบครอบครัวของเรากลัวว่าเขาเข้ามาแล้วจะรักเราคนเดียวเดี๋ยวเราก็จะเป็นทุกข์อีกมาเป็นคนกลางระหว่างลูกกับแฟนไม่เอาคิดว่าอยู่กับลูกดีกว่าถึงจะเหงาแต่ว่าเราก็ไม่ทุกข์ดีเจต้นหอมกล่าวอีกด้วยว่าได้เจอชายในฝันที่อยากจะแต่งงานอีกด้วยดูเหมือนชีวิตต้นหอมเองก็ได้เจอคนที่ใช่ได้รู้แล้วว่าคนที่ใช่มันเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้เราต้องแยกกันเหมือนแยกกันด้วยเหตุผลไม่ได้แยกกันเพราะว่าเราไม่เข้าใจกันไม่รักกันหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้ตามหาเรื่องความรักอีกโดยส่วนตัวต้นหอมว่ารักมันคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องคิดว่าถ้าเราจะรักใครสักคนแล้วเราต้องการรักตอบหรือทำอะไรสิ่งนั้นแล้วตอบแทนเราเวลารักอยากให้คนที่เรารักมีความสุขที่สุดถ้าเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขเรื่องนี้ถ้าใครเจอมาจีบหอมคงจะบอกว่าเป็นเรื่องยากมันอาจจะยากแล้วคุณอาจจะเหนื่อยคุณจะลำบากมากถ้าคุณเข้ามาแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วโอกาสมันออกมันก็จะยากเช่นกันเราก็จะอยู่อย่างนั้นนะตอนนี้ใจหอมยังคงยึดติดกับคนเดิมเขามีพลังบางอย่างอะไรไม่รู้มันเติมเต็มไปด้วยพลังรักของเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาน่ารักมากๆสื่อสารแบบตรงไปตรงมาทำให้หอมรู้ว่าเราเหมาะกับคนต่างชาติแต่ต่อให้เราคนเก่ากลับมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรักกันได้อีกความจริงความรักมันคือการเสียสละนะแล้วเราก็มีความสุขกับช่วงนี้จนถึงช่วงเวลานี้จนไม่รู้แล้วว่าต้องการคนรอบข้างข้างนอกเข้ามาอีกทำไมเรามีความสุขที่อยู่รอบๆตัวเราโดยอาจจะมีการปกป้องและครอบครัวที่เรารักด้วยครั้งนึงเคยเจอคนรักที่เดินเข้ามาในชีวิตแล้วเติมเต็มจังๆเลยแต่ว่าเป็นตัวเราต่างหากที่เรียนรู้ช้าไปหอมทำอะไรที่ผิดพลาดไปหลายๆอย่างเช่นคิดถึงแต่ตัวเองทำให้เขารู้สึกว่าเมืองไทยอ่านไม่ใช่บ้านสำหรับเขาเขาเลยตัดสินใจที่จะไปหลังจากเข้าไปเราก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอีกเลยและเป็นข้อตกลงระหว่างเราในเมื่อเราตัดสินใจที่จะแยกกันแล้วทุกคนก็ต้องมูฟออนและยังคงของเขาต่อส่วนเราเองมันคงกับที่นี่แล้วคงไม่มีการมูฟไปที่ไหนอีกแล้วชีวิตวิถีชีวิตของเรามันต่างกัน